วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวียดนามบรีฟกับผมธนูขันทองครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเตรียมที่จะเปิดเจรจาการบินกับ10ประเทศนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ของการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสดีขึ้นตามลำดับนะครับโดย10ประเทศที่ทางญี่ปุ่นจะเปิดเจรจาเรื่องการบินระหว่างกันก็คือจีนเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนเมียนมากัมพูชาลาวและมองโกเลียแต่ประเด็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของการตรวจสอบไวรัสนะครับของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางมาถึงสนามบินเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยมี capacity หรือว่ามีความสามารถมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบอยู่ประมาณ 2,300 คนต่อวันนะครับแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 4,000 คนต่อวันในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีการเปิดเจรจาเรื่องการบินแล้วนะครับกับ4ประเทศก็คือเวียดนามประเทศไทยเราออสเตรเลียรวมทั้งนิวซีแลนด์นะครับนาชิโซโอเบะนายกรัฐมนตรีของทางด้านญี่ปุ่นนะครับตามรายงานของ Nikkei Asian Review เปิดเผยว่าทางญี่ปุ่นเองจะเปิดเงื่อนไขการเจรจานะครับหรือว่าให้รายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆนะครับเนื่องจากว่าไม่เพียงแต่เงื่อนไขจากทางญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าประเทศที่ร่วมในการเปิดเส้นทางการบินตามปกติอีกด้วยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางเวียดนามเองได้เปิดสนามบินนะครับต้อนรับนักธุรกิจจากญี่ปุ่นนะครับจำนวน440รายที่เข้าไปเพื่อที่จะเจรจาเรื่องทางด้านการค้าครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธนบุหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ